การเย็บแผลการทางการหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญมากทางศัลยศาสตร์การเย็บแผลให้ถูกต้องและสวยงามนั้นจำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องหลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาในวันนี้แล้วขอให้กลับไปฝึกฝนอย่างเป็นประจำเพื่อจะเย็บแผลได้อย่างถูกต้องและสวยงามคอติไวรัสซูเจอร์เป็นการเย็บแผลแบบต่อเนื่องโดยที่จะมีการปลูกแค่เฉพาะเข็มแรกและเข็มสุดท้ายข้อดีของวิธีการเย็บวิธีนี้คือได้ความรวดเร็วแต่ข้อเสียก็คือว่าหากการเย็บมีปัญหาในเข็มใดเข็มหนึ่งจะส่งผลต่อทำให้แผลจะมีปัญหาได้ทั้งแผลทำการจับเข็มด้วยนีดเดิลโฮลเดอร์ให้ถูกต้องเริ่มทำการเย็บแบบซิมเพิลซูเจอร์ในสติชแรกโดยระยะห่างจากขอบแผลให้พอๆกับความลึกของก้นแผลทำการผูกด้วยอินสตรูเมนต์น็อตอย่างน้อย3ปมให้ผู้ช่วยตัดไหมด้านที่ไม่ติดเข็มออกและคอยดึงไหมให้ตรึงเพื่อความสะดวกในการเย็บแผลหลังจากนั้นให้เย็บเป็นซิมเพิลซูเจอร์ซ้ำๆโดยที่ไม่ต้องตัดไหมเมื่อเย็บถึงขอบแผลในสติชสุดท้ายให้ทำการผูกด้วยเซอร์จิคอลน็อตอย่างน้อย3ปมContinuous with lock เป็นวิธีการเย็บแบบ Continuous ที่เพิ่มการใช้ปลายเข็มสอดเข้าไปในรูไหมเพื่อทำให้เกิดเซลล์ locking stitch ขึ้นวิธีการนี้จะทำให้แผลมีความแข็งแรงและมั่นคงมากขึ้นลองไปดูวิธีเย็บกันดูครับ Continuous with lock เริ่มทำการเย็บเหมือน Continuous suture ปกติข้อแตกต่างอยู่ที่ในสติชที่2ให้ทำการนำปลายเข็มไปคล้องผ่านลูปของไหมเพื่อให้เกิดเซลล์ locking stitch และให้ผู้ช่วยดึงเพื่อให้เกิดความแน่น
เย็บแบบเดิมซ้ำๆจนถึงสติชสุดท้ายและทำการผูกแบบ Surgical Dot อย่างน้อย3ปมข้อควรระวังในการทำหัตถการการเย็บแผลนั้นแผลจะสวยก็ต่อเมื่อขอบแผลเรียบชิดติดกันไม่ม้วนหรือไม่เกยข้อที่2การทำหัตถการควรจะทำภายใต้ Universal Precaution เฝ้าระวังเรื่องของการ Contamination และที่สำคัญควรจะใช้ Safety Technique เสมอเช่นไม่ควรจับเข็มเพื่อมือเปล่าเป็นต้น